แล้วก็ได้หัวไชโป้ผัดไข่ที่หอมน่าทานมากๆเลยค่ะลองทำตามกันนะคะเรามาชิมผัดหัวไชโป้หวานสิคะว่าจะอร่อยน่าทานแค่ไหนสวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่เก๋แล้วนะคะวันนี้ครัวแม่เก๋จะทำเมนูวันนี้แม่เก๋จะมาทำเมนูง่ายๆนะคะหัวไชโป้ผัดไข่ค่ะสิ่งที่เตรียมไว้ก็มีหัวไชโป้กับหัวไชโป้หวานนะคะแล้วก็ไข่ไก่กระเทียมรสดีน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวส่วนไข่แล้วก็ตอกใส่ถ้วยก่อนนะคะถ้าเราไปตอกไข่ในกระทะเดี๋ยวถ้าเจอไข่เน่าเราต้องทิ้งทั้งหมดเลยค่ะตอกใส่ถ้วยก่อนแล้วค่อยนำไปผัดค่ะเดี๋ยวเรามาล้างหัวไชโป้นะคะล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะก็นำไปผัดค่ะเราก็ได้หัวไชโป้ที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะพอน้ำมันเดือดก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะผัดกระเทียมให้เหลืองก่อนนะคะพอกระเทียมเหลืองก็ใส่หัวไชโป้ลงไปนะคะผัดหัวไชโป้ให้สุกก่อนนะคะพอเราผัดหัวไชโป้ได้ที่แล้วก็ผักไปอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปนะคะมีไข่ให้แตกนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาว2ช้อนนะคะรสดี1ช้อนค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนนะคะผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมดูนะคะที่เราปรุงไว้ได้รสหรือยังแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะผัดหัวไชโป้ใส่ไข่ค่ะหอมน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็ได้หัวไชโป้ผัดไข่ที่หอมน่าทานมากๆเลยค่ะลองทำตามกันนะคะแล้วก็ได้ผัดหัวไชโป้ใส่ไข่ที่หอมน่าทานมากๆเลยค่ะที่ทำแบบง่ายๆนะคะต้องทำตามกันนะคะถ้าชมคลิปวิดีโอนี้แล้วถ้าชอบก็ฝากกดปุ่มติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆนะคะและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณทุกๆท่านค่ะที่เข้ามาชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ